ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องทุกท่านนะยินดีรับสู่ช่องทุกเกมมาอยู่ผมนะเกมใหม่ไอเดิลนะเก็บเวลนั่นเองนะก็เป็นเกมที่น่าเล่นสนใจเหมือนกันเนาะก่อนจะไปดูเกมนะฮะให้มองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านโอท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะครับผมแล้วก็แพทนะฮะคงไข่สตาร์เรียลตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวตู้ก็จะมาแล้วเนาะประมาณนี้มีหลายตู้ที่ต้องเปิดนะใครสนใจก็ทักไปได้เลยครับผมที่เพจเนาะก็อีกแพ็คนึงครับของซิลเอ็มนะผมนะนี่ฮะยังเล่นอยู่นะเติมได้เฉพาะรูบี้เท่านั้นนะผมก็แพ็คนี้เลยนะช่วยทันเก่งแล้วก็ก้าวกระโดดไปเลยเนาะนี่ก็ฝากร้านเติมเกมบนท็อปอัพด้วยครับในสโตร์ไทยใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรเรามีหมดนะเดี๋ยววันที่23เนี่ยรับเติม All the Pain ด้วยนะครับผมจะเปิดแล้วทั่วสโตร์ทั่วเลยเนาะด่วนทางไทยด้วยนะฮะมาดูเกมครับผมเกมเพลย์กันดีกว่านะผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนหรอกนะฮะสดๆทุกครั้งโอ้ยสวยว่ะเฮ้ยดาบยาวแล้วมันออโต้นะฮะดาบยาวมากดูดิเฮ้ยภาพสวยดีว่ะนี่ฮะดาบซามไรเงี้ยแม่งโคตรเท่ผมชอบมากเลยนี่ครับผมใช่แน่นอนเลยเหมือนเป็นเกมเก็บเวลนะฮะทำเควสซ้ายมือนะผมแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะผ่านด่านเรื่อยๆแล้วก็พอถึงเจอกับบอสเบรกเจอบอสแล้วก็ผ่านด่านไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็อีพิโซดหนึ่งก็ให้จบด่านเนาะนี่จบด่านหนึ่งนะผมกูก็เสียนะผมแต่จะมีอัพตัวละครอะไรเงี้ยเหมือนเกมไอเดนเก็บวิวอะครับทั่วไปเลยนะก็ไม่ต้องอะไรครับอัพอย่างเดียวนะผมอัพอันนี้ก็อัพอะไรเงี้ยสู้แล้วก็ได้เหรียญได้ของได้อะไรมาเงี้ยอัพอย่างเดียวเดี๋ยวจะมีสกิลเพิ่มข้างล่างนี้แต่ว่าช่วงแรกเกมแบบแนวนี้นะผมบอกได้เลยว่าต้องเนี่ยเล่นตามที่เขาแนะนำมาผมนะได้ดาบไม้มาแล้วนี่แต่ถ้าทำตัวละครสวยนะนี่ให้ไปใส่ชุดนะผมมีแล้วนี่ว่าต่อไปจบ 1-3 จบแล้วนะต่อไปก็คิว10คนนะไอ้10มอนสเตอร์นะ10ตัวนะใช่เปล่าได้แล้วผมไปชัปเตอร์1จบแล้วอันนี้ให้อัพ10เหรอสวอตเมชชิปให้อัพเลยว่าสวอตอะไรสักอย่างนึงก็เดาไม่ยากหรอกผมก็ดูเอาเนี่ยให้อัพอะไรวะสกิลเหรอสกิลนี้เปิดแล้วผมเอามาใส่ช่องนี้เนาะประมาณนี้ HP เหรอนี่ไงให้ HP 10โอ้ยเงินยังไม่พอเนี่ยนี่เก็บได้ประมาณ 1,045 ถึงจะอัพตรงนี้10ได้เดี๋ยวรอเราสู้ก่อนนะผมจุดแดงๆรับของไปครับผมนี่เควสรับทั้งหมดนะใครชอบแนวนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเพราะภาพมันสวยนะดาบน่าจะเปลี่ยนตามรูปร่างของเราเนาะนี่สกิลใช้ไปแล้ว1เนาะยังใช้ได้อีก2แล้วก็ปลดล็อก10เลเวล30 50 100ก็จะมี6สกิลนะอันนี้อะไรก็รับไปครับ D1 นะผมเดี๋ยว D5 D6 แจกคอตูมนะคอตูมหรือตัวละครวะน่าจะเป็นคอตูมนะแล้วนี่ก็รับไปนะจะเปลี่ยนไอคอนเป็นเสือก็ได้เดี๋ยวตอนนี้ยังอัพไม่ได้เงินยังไม่พอนะเนี่ยสองขีดสี่เฮ้ยมันไปฉากเรื่อยๆนี่ครับอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะล่วงหน้านี่ยังไม่พอเลย 1,045 นะเครดนั้นนี่ฟันไปฮะน่าจะทำเป็นแนวแอคชั่นไปเลยเนาะเป็นไอเดนเก็บเวล
ก็บอกสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหาเกมแบบปล่อยแบบออโต้ไปยาวๆอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาไล่อัพอัพอัพอะไรเงี้ยได้เลยครับนี่อันนี้มันให้ไปเปิดอุปกรณ์นะผมเย้ได้ของกากมาแล้วเดี๋ยวเราได้ครีเอทนี่แล้วเราก็อัพอันนี้เลย10นะคืออันนี้แค่นี้ก็จบแล้วเวลนะฮะก็รอใหม่แล้วก็เอาเงินเราที่ได้มานี่แหละเปิดเลยครับเอาสัก 2,000 ดาบที่สุดคือดาบสีนี่สีม่วงเนาะมันมาเป็นเศษหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ใช่นี่หว่ามีอัพชงอัพชุดด้วยนะฮะเฟสไปแล้วเฮ้ยแนวนี้มันต้องมีแบบเจอบอสด้วยอันนี้ก็ให้อัพสกิลเนาะอันนี้เป็นเลเวล5นะฮะไม่ใช่นี่อันนี้ยังอัพไม่ได้ว่ะยังไม่ปลดล็อกนะผมยังอัพไม่ได้ยังอัพไม่ได้ครับผมยังไม่ปลดล็อกเลยก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรครับผมก็อัพไปเรื่อยๆนะครับรับคงรับของเอาทองเปิดกระชานะเดี๋ยวจะมีเสื้อกงเสื้อเกาะเยอะนะทำไมมันยังใส่ไม่ได้วะโอ้โหทำไมมันมาตรงนี้วะเราต้องหาอันนี้อัพนี้ก่อนหรือเปล่านะฮะต้องอัพอันแรกก่อนหรือเปล่าแต่ไอตัวนางเอกเราสวยจัดเลยฮะว่าไปใส่วุ้นสีม่วงมาดีกว่าวะใช้อาวุธสีม่วงก่อนดีกว่าอันนี้ก็ชุดธรรมดากากๆไปก่อนนะจะค่อยเปิดอ่ะ 1,200 แล้วดูดิน่าจะให้อัพสกิลนี้หรือเปล่าแล้วก็ค่อยไปอัพสกิลนี้ก็ไม่เปิดมันล็อกเพราะอะไรวะ เออเฮ้ยจะอัพเป็นเลเวล4ได้ไงวะเนี่ยมันไม่เปิดอ๋อเอาสกิลใส่ลงไป4สกิลใช่ป่าววะนี่น่าใช่ก็จะตัดคัตซีนมาแบบนี้ด้วยเนาะก็เดาๆเอาละกันเนี่ยนี่มันได้แล้วเนี่ยโอ้โหเคสได้รัวๆนะฮะเดี๋ยวรอไปดูดิว่าทำไมสกิลนี้นี่ไงเดี๋ยวมันสอนอยู่นะฮะแม่งชุดเปลี่ยนแล้วด้วยเนี่ยครับผมเลือกเอานะจะเอาอะไรบ้างน้องนี่สกิลอันนี้ใส่ช่องนี้แล้วก็หาเพิ่มมาอีกนะครับผมไม่มีแล้วมีแค่2ตัวนี่แหละอัพได้ยังยังตรงนี้ยังนะครับผมอันนี้ก็ยังสกิลดิวอันนี้อ๋อซื้อสกิลได้ด้วยโอ้โหดูดิตรึมแล้วฮะตอนนี้ก็ใส่ได้เต็มเหนียวเงินเราเยอะอยู่แล้วนะฮะนี่เอาสกิลม่วงลงไปก็เลือกดูเอาแปะๆเอานะว่าสกิลไหนเหมาะกับเราเนาะโอ้โหสกิลไฟอลังการว่ะไอสกิลดาบนี่กากจัดนี่เอาออกไปเลยเนี่ยเอานี่มาใส่แทนนี่ว่ะ
น่าจะแรงกว่าไฟโอเคนะผมดูหนึ่งตึ๊บปึ๊บโหนี่ก็แรงเหมือนนะจะดูสกิลสีม่วงเจอบอสแล้วไอ้ยังประมาณนี้ฮะเล่นแล้วมันจะเพลินใครชอบแนวนี้ก็จัดไปได้เลยครับผมเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe นะช่อง Into Game ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็ฝากร้านเติมเกมโอท็อปอัพของเราด้วยนะเติมเกมเติมถูกเติมไวต้องปลอดภัยก็โอท็อปอัพนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม